ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าคอร์สนี้จะบรรยายได้สะดวกขึ้นปกติเนี่ยวันที่2ของคอร์สเนี่ยจะบรรยายยากนิดนึงถ้าเป็นคอร์สต่อเนื่องแบบนี้เพราะมันจะมีคนเก่าที่ฟังของเก่ามาแล้วเมื่อคอร์สที่แล้วกับคนใหม่ที่เพิ่งมายังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะฟังไปด้วยกันสมัยก่อนนู้นเลยยุคตรงที่เราสอบอารมณ์กันนะเป็นตอนนี้เจ้าภาพก็เสียชีวิตไปแล้วชื่อแม่ท่อนจำชื่อได้เลยแต่จำได้แม่ท่อนแกเป็นแม่ค้าขายของเก่าไม้เก่าเขาจะมีไม้เก่าเยอะคนไม้เก่ามาแล้วก็มาสร้างศาลาตรงนั้นแหละตรงสอบประลมน่ะแต่ไม่ใช่ศาลานี้ก็เอาเสามาปักเอาไว้เรียกว่าปักเลยเอาเสามาปักเอาไว้แล้วก็สังกะสีเก่าที่ใช้แล้วค่ะเราเริ่มมาจากแบบนั้นนะวัดป่าจริยธรรมพื้นเนี่ยเป็นพื้นดินไม่มีการเทอะไรทั้งสิ้นปูนก็ไม่มีเอาเสื่อน้ำมันเนี่ยปูบนพื้นดินเลยแล้วก็เอาเสื่อของเราที่ใช้อยู่เนี่ยปูบนพื้นเสื่อน้ำมันอีกทีนึงเราใช้งานแล้วฝนตกทีนี้โอ้โหแฉะไปหมดแต่เราก็อยู่กันมาได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรลำบากไปกว่านี้แล้วล่ะมันพอมันไอ้เนี่ยพอฝนสาดฝนตกอะไรมันก็ยังไม่แฉะมันก็ยังได้อะมันดีกว่าของเก่าที่เราเคยมีคนเนี่ยถ้าไม่ลืมของเก่าตัวเองมันจะไม่ลำบากเลยสวยถ้ามันลืมของเก่ามันติดของใหม่มันจะลำบากไปหมดเลยค่ะมีหลายคนอย่างเช่นบางคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะขออนุญาตพูดความจริงนิดนึงตอนเราเกิดมาเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้รวยเราก็อยู่ลำบากของเรามาได้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะแอร์ก็ไม่มีที่นอนดีๆก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้สบายตั้งแต่เกิดอ่ะแต่พอเรามามีฐานะขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะมีแอร์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยพอไปอยู่บ้านใครเขาหรือมาวัดหรือมาอะไรเงี้ยบนไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีแอร์ที่นอนไม่นุ่มไอ้สารพัดอะถ้าเราไม่ลืมของเก่าเราจะไม่ลำบากแต่ถ้าเกิดมารวยเลยเนี่ยเข้าใจนะนะคะถ้าเกิดมาแล้วรวยเลยเนี่ยเข้าใจว่ามันรวยแล้วนะมันไม่เคยเจอความลำบากอะแต่ต้องขอโทษนะคะหนูเกิดมาเนี่ยไม่รวยค่ะแต่สบายค่ะถ้าเกิดไม่เจอลำบากก็ไม่ได้ลำบากนะอยากลำบากด้วยเกิดมาเป็นคนกรุงเทพอะค่ะยังไงเนี่ยจนยังไงอะที่นอนก็นุ่ม มันไม่เสื่อหรอกค่ะกรุงเทพอะใช่ไหมก็ได้จนยังไงมันก็ไม่เสื่อค่ะมันก็ไงก็เดียวนอนกรุงเทพอะจนยังไงมันก็สบายที่เล่าตรงนี้เพราะว่าสมัยก่อนอะบรรยายเนี่ยก็จะแยกบรรยายเลยถ้าโยคีเก่าจะอยู่โซนนี้นะโยคีเก่าก็อยู่โซนนี้มีโทรศัพท์ดังของพระอาจารย์เหรอคะโทรศัพท์ใครดังได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อกี้นี้ข้างนอกเหรอคะอ๋อของที่โชคตกใจไอ้โยคีเอาโทรศัพท์มาจากไหนเอะใจเกิดอะไรขึ้นเราเก็บหมดแล้วนี่แต่ก่อนก็
บรรยายก็บรรยายแยกเลยคนเก่าก็บรรยายแบบเก่าคนใหม่มาก็เริ่มต้นแบบใหม่วิปัสสนาอาจารย์นี่เดินสายกันบรรยายคนละฝั่งเลยนะใช่ก็แบ่งกันบรรยายคนละฝั่งเลยใช่แต่ออกอากาศเนี่ยก็จะแยกออกกลางวันตอนเช้าอาจารย์อมรีบรรยายฝั่งไหนใช่ไหมคะก็จะไปออกอากาศฝั่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มารวมกันมันก็ปรับหลายอย่างพอมาครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันไม่ตรงเลยแล้วมันจะเป็นทุกข์แม่ชีกัญญาอาจารย์ไม่มีใครมาเลยก็ดีแล้วไม่มาก็ดีมันก็ยังมีคนอยู่เขาจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องคืออาจารย์ปรับเร็วมากเลยอ่ะไม่ได้ปรับอะไรเลยเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองไม่ได้ยึดเอาไว้ว่าจะต้องมาหรือไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่าจะไม่มาถ้าเตรียมใจเอาไว้ว่าจะไม่มามันก็คืออยู่กับอนาคตอยู่ดีคือไม่ได้คิดว่ามันจะมาหรือคิดว่ามันจะไม่มาแต่คิดว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงก็จะเอาไอ้ที่ปัจจุบันเนี่ยทำยังไงให้ปัจจุบันมันดีที่สุดเท่านั้นเองไม่มาก็อยู่ต้อง9คนก็ปฏิบัติของเราไปการบรรยายเราก็ปรับของเราใหม่จากที่เราต้องมานั่งขึ้นกรรมฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำปกติเนี่ยวันแรกเราต้องอยู่กับโยคีทั้งวันเราก็ได้ไปทำงานของเราด้วยดีต่างหากไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาพาซาย่างหนอขวาย่างหนอคือวันแรกเนี่ยพี่หมอพรเองก็ยังบอกวันแรกเนี่ยการพาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยการนำเดินจงกรมเนี่ยถ้าใครไม่เคยพาเดินนำจะไม่รู้มันจะเหนื่อยแล้วปกติเนี่ยตัวเองจะพาเดินนำเต็มชั่วโมงสังเกตไหมคะวันแรกเนี่ยจะพาเดินเต็มชั่วโมงจะไม่ปล่อยว่าให้เดินกำหนดเองอะค่ะเพราะว่าโยคีเพิ่งมาใหม่จากข้างนอกเนี่ยสมาธิยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องอยู่ด้วยตลอดอ่ะถ้าอาจารย์ออกอ่ะโยคีก็ไหลตามไปด้วยค่ะ3วันแรกไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมาคอร์สนี้ปุ๊บมันไม่มีโยคีใหม่ไงมันตั้งหลักได้แล้วอ่ะเราก็สบายเอามันเป็นโอกาสของเรามันต้องมองโอกาสให้เจอค่ะมันต้องหาโอกาสจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่วิกฤตนะคะเราจะไม่คอยแค่วิกฤตให้เป็นโอกาสแต่เราจะเอาปัจจุบันเป็นโอกาสถ้าคอยวิกฤตก็ต้องคอยมีปัญหาก่อนใช่ไหมคุณต้อยโอกาสมันเลยน้อยแต่ถ้าเกิดเราเอาปัจจุบันเป็นโอกาสนี่โอกาสเยอะไหมพี่สวยปัจจุบันอยู่ตอนไหนก็อยู่ตอนเนี้ย ให้มันเป็นโอกาสนึกถึงสมัยก่อนคนก็เห็นเรารู้จักคนเยอะค่ะแล้วเราพูดเก่งปกติเป็นคนพูดเก่งเก่งไม่ได้หมายพูดดีนะพูดมากเก่งดีเนี่ยเดี๋ยวต้องตีความหมายนิยามคำว่าเก่งกันว่าพูดมากทีนี้ก็ปรากฏว่าคนก็จะมองเห็นแววค่ะวี่แววของการเป็นนักขายเขาก็จะแบบว่าบางทีคนชวนไปกินข้าวเนี่ยกลัวมากเลยนะใครชวนกินข้าวที่โรงแรมเนี่ยมันต้องมีการอบรมมันสักอย่างแน่ๆแล้วมากินข้าวกันหน่อยคิดถึงอยากเจออะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าอยากเจอเราจริงๆไปกินข้าวงานอบรมมันสักอย่างมันเป็นโรงแรมที่จะอบรมขายสินค้าอะไรค่ะขายเพชรขายนู่นขายนี่ใครชวนไปกินข้าวโรงแรมนี่ไม่ไปเลยนะรู้เลยว่าไปอบรมทำไมก็ถึงได้พาไปแต่ก็ได้ไปฟังเขาอยู่นะก็เห็นความปรารถนาดีแหละเขาก็อยากให้เรามีรายได้อะไรเงี้ยเขาก็จะเอาคนที่ประสบความสำเร็จอะค่ะในการขายสิ่งนั้นแหละขึ้นมาโชว์ว่าเนี่ยเขาขายแล้วเนี่ยเขาได้อะไรจากรายได้จากอันแรกที่ขายถ้าเราหาคนซื้อต่อได้อีก10คน20คนอะไรเห็นไหมไปฟังมาจริงเพราะว่าฟังบ่อยแต่ในสมองงานพวกนี้จะไม่ค่อยถนัดเท่าไ
ถามว่าพูดเก่งขายเก่งไหมอะไรเงี้ยได้แต่มีความรู้สึกว่าพอมันคบกันแล้วเนี่ยความจริงใจของเราที่จะมีต่อคนข้างๆเนี่ยบางทีมันทำตัวลำบากเราจะคบกับเขาด้วยความปรารถนาดีแล้วให้เขาเห็นตรงๆเนี่ยไอ้อาชีพเราเนี่ยมันกลายเป็นตัวกั้นเลยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเรามาหาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าซึ่งเราทำไม่เป็นบางคนเขาเป็นอันนี้ก็อีกเรื่องแต่เราไม่เป็นมันจะขายอย่างเดียวเลยนะพอมันเจอคนมันจะขายอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดมันมีอาชีพนี้อยู่อะเพราะฉะนั้นมันตัวเองมันทำไม่ได้อะไม่มีความสามารถเขาก็อบรมขายได้เท่านี้นะถ้าเกิดว่า1ปีนั้นได้คนที่ขายต่อของเราได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสบายแล้วไม่ต้องขายคอยกินเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเขาเอาผลมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาหลักการเนี้ยมาคุยกับวิปัสสนากรรมฐานบางทีเนี่ยเราบอกว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะดีเนี่ยคนก็จะทำมาทำไมทำมาได้อะไรขึ้นมาคำถามนี้มันชอบมาครับสังเกตไหมครับทำแล้วได้อะไรทุกคนจะถามว่าทำแล้วได้อะไรแต่พอเอาผลมาว่าเนี่ยแหละผลมันเป็นแบบนี้นะเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะมีพลังเองไงนะสมมติว่าทำแบบนี้แล้วมันจะรวยหรือบางทีเนี่ยอย่างเครื่องสำอางด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแอปเยอะนะโอ้โหยายอายุ80หน้ายังตึงอยู่เลยเอาผลมาให้ดูแล้วไม่เคยมีใครไปสืบเลยว่าตึงเพราะอะไรไม่มีใครไปดูเลยว่าตึงเพราะอะไรเอาตึงก็ตึงแล้วอยากจะซื้อใช้เขามันดูผลไงคะก็จะตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เช่นเดียวกันทำไมพระอริยะบุคคลทำไมคนที่เขามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเขาถึงได้ไม่เลิกทั้งที่มันลำบากลำบากไหมแม่ชีลำบากแต่ทำไมคนถึงไม่เลิกอ่ะมันต้องมีผลที่ดียังมีโยมอยู่คนหนึ่งเมื่อวานคุยกันน้องสาวป่วยคุยกันเขาเพิ่งเข้าคอร์สกลับไปอาจารย์กรรมฐานช่วยได้ช่วยได้จริงๆพอเห็นประโยชน์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งไม่ได้แล้วค่ะรู้แล้วว่าไอ้นี้มันมีประโยชน์มันก็จะทำให้ขยันขึ้นนึกออกไหมคะมันจะเป็นแบบนั้นกรรมฐานช่วยได้หรือพระอริยบุคคลเนี่ยพอท่านปฏิบัติไประดับนึงอะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านตัดกิเลสได้เอาแค่ตัวโลภะที่มันเป็นประกอบด้วยความเห็นผิดนะที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าปัญญาเนี่ยถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อไหร่ภาวนาเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะทำให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นศีลบริสุทธิ์เนี่ยมันก็คือการละศีลปตะปามาสพูดได้ไหมศีลปตะปามาสก็คือการทำที่ผิดอะความเชื่อที่มันจะนำไปสู่การกระทำเราเชื่อว่ามันดีอะแต่มันไม่ถูกอะคุณต้อยไม่ได้ทำผิดนะคะศีลปตะปามาสเนี่ยมันคือความเชื่อที่คิดว่ามันดีแต่มันไม่ถูกดีสวยระหว่างการทำผิดศีลกับศีลปตะปามาสคนละอันกันศีลปตะปามาสเนี่ยเอ้ยเนี่ยมันต้องไปไหว้เอาถ้าเราหาดอกไม้น่ะมาไหว้พระที่นี่นะ5สีนะมันจะทำให้เราเจริญขึ้นอย่างเงี้ยคนที่ละศีลปตะปามาสได้เนี่ยเขาจะไม่คิดว่าการไหว้ดอกไม้5สีเนี่ยมันทำให้เจริญขึ้นแต่เขาจะรู้ว่ามันเป็นบุญอย่างนึงเท่านั้นก็ไม่ใช่ปฏิเสธที่จะทำนะคะเขาอาจจะทำเหมือนเราเนี่ยแหละอาจจะออกมาแพทเทิร์นเดียวกันเลยรูปแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเจตนาของเขาจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเหตุผลของมันมันตรงตามความเป็นจริงมันจะไม่หลอกตัวเองว่ามันจะได้อะไรมีโชคลาภมีอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นคนที่ละศีลปตะปามาสได้เนี่ยจะไม่งมงายจะไม่งมงายจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเห็นเนี่ยมันจึงมีความสำคัญพระอริยบุคคลเนี่ยพอท่านละกิเลสได้ในส่วนของความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเท่านี้ก็สุขแล้วสุขทั้งโลกนี้แล้วก็สุขทั้งโลกหน้าสวยคนเนี่ยที่โลภซะจนขาดจุดยืน
มีแต่จุดนั่งกับจุดนอนใช่ไหมยายขาดจุดยืนอยากจนขาดจุดยืนคำว่าขาดจุดยืนคืออะไรเราไม่รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยยืนตรงจุดไหนเราเลยประเมินความเป็นไปได้ผิดพอเราประเมินความเป็นไปได้ผิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สำเร็จผลคือมันเป็นไปไม่ได้พอเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงเนี่ยเอาละจุดยืนแรกเราประเมินผิดแล้วเราก็อาจจะโอเคหยุดรู้แล้วว่าตัวเองประเมินผิดแล้วก็เริ่มต้นไปอยู่ที่จุดยืนใหม่หาจุดยืนเองให้เจออันนี้ก็คือลักษณะของคนที่พร้อมจะมีปัญญาในอนาคตแต่สำหรับคนที่ขาดจุดยืนแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยืนถูกจุดอีกกลุ่มนึงขาดจุดยืนยืนผิดจุดแล้วคิดว่าตัวเองยืนถูกทีนี้ก็จะประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วค่ะเริ่มมีวิธีการต่างๆที่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับผลประโยชน์โดยที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ทำเนี่ยว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลอันนี้ผิดจุดยืนละมันก็จะไม่สมความปรารถนาพระอริยบุคคลน่ะตัดไอ้ความอยากแบบเนี้ยได้แล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นพระอริยบุคคลน่ะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะทำความดีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์เพราะความอยากมันไม่เกินลิมิตเลยค่ะมันเหมือนกับมีตัวเหมือนขับรถน่ะเดี๋ยวนี้รถก็จะมีบังคับความเร็วได้ใช่ไหมคะคุณด้อยตั้งระยะความเร็วเอาไว้ได้พอมันแตะเหยียบคันเร่งถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่เกินจะเหยียบยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นกิเลสของพระอริยบุคคลก็จะคล้ายๆกับการเหยียบคันเร่งที่มันขึ้นไปต่อไม่ได้ละมันจะอยู่แค่ขอบเขตของมันน่ะก็จะไม่บาปจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะรถแบบเนี้ยทรมานใจเหลือเกินตั้ง180ไม่ไปใช่ไหมติโชคติโชคชอบตั้งป่ะชอบตั้งไม่ค่อยชอบอ่ะมันรู้สึกว่าคือการขับรถเนี่ยมันมีทางที่มันเร็วได้กับทางที่มันช้าเราต้องปรับเอาเองอ่ะว่าอันไหนมันสัมพันธ์กับอะไรมันก็ที่ตลกเขาเล่นนะขับรถเกียร์เดียวอ่ะขับทีละเกียร์ด้วยเลยไม่เสียมันไม่ได้อ่ะมันต้องใช้ปัญญาด้วยค่ะเราจะแหมแค่บังคับแค่บังคับการเหยียบให้มันระยะทางมันสม่ำเสมอทำเองยังไม่เป็นเลยต้องให้เครื่องมันตั้งให้นี่มันก็รู้สึกไร้ความสามารถยังไงไม่รู้ด้วยเหยียบเองก็มันพอดีก็ได้ละก็ฝึกสิคะทำไมต้องให้เครื่องมาทำให้ขนาดนั้นล่ะแล้วเครื่องมาทำไม่ได้ตัวเองพอเหยียบเองก็ขึ้นลงลงขึ้นลงลงนี่แหละคือปัญหาเราไม่ยอมฝึกไงอะไรเราก็ใช้เครื่องมือช่วยจนแล้วบางคนก็บอกว่าทำไมไม่เอาเครื่องมือช่วยเออคุณฝึกเองมั่งก็ได้นะคะเครื่องมือเนี่ยเขามีไว้สำหรับคนไร้ความสามารถมันสะดวกเกินไปมันเราก็เลยขาดทักษะกลายเป็นคนพอไปเหยียบรถที่มันปกติก็ไม่ได้นะคะต้องมีไอ้นี่ช่วยกลายเป็นขาดความสามารถไปเลยเป็นแบบนั้นทีนี้กลับมาที่พระอริยบุคคลนี่แหละพอท่านละกิเลสได้เนี่ยท่านเห็นไงว่ากิเลสที่มันถูกละแล้วเนี่ยโอ้โหขนาดเราถูกละขนาดเนี้ยเรายังมีความสุขเลยยายถ้าเราไม่มีอ่ะมันจะสุขขนาดไหนแต่คนที่ไม่เคยเข้าวัดเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะโอ้ยมันจะเอาความสุขมายังไงกิเลสไม่มีมันต้องเหลือกิเลสเอาไว้มันถึงจะมีความสุขเคยได้ยินไหมงงกับเขาเหมือนกัน เขาคิดยังไง นะคะเขาไม่เคยเห็นทุกข์อันเนี้ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ไม่เคยเห็นทุกข์กับกลุ่มที่ไม่เคยเห็นสุขแล้วกลุ่มที่ไม่เคยเห็นทั้งทุกข์และไม่เคยเห็นทั้งสุขกลุ่มที่ไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยก็คือมันบังตัวเองเอาไว้อะทั้งที่ตัวเองเป็นทุกข์แต่ตัวเองก็บอกว่าไม่ทุกข์อะไอ้พวกสู้แบบสู้ยิบตาสู้ขาดสติอะเคยเจอคนสู้ขาดสติไหม
สู้สู้สู้มีปัญหาแล้วก็สู้สู้สู้ตอนที่ไม่ดูว่าไอ้ฐานของเราเนี่ยไอ้ที่มันสู้เนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าสู้แบบนี้มันโอกาสชนะมันไม่มีนะมันจะสู้ทั้งทีมันก็ต้องกลับมาตั้งสติดีๆว่าเฮ้ยเราสู้ตรงนี้มันโอกาสชนะใช้เวลาเท่าไหร่ความสามารถของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าสู้แบบสู้อย่างเดียวเลยแบบนี้คือคนไม่เห็นทุกข์อย่างเช่นคนที่ไม่เคยเห็นทุกข์ก็คือไม่ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสความสุขบางอย่างมันมีฐานจากกิเลสเราก็สู้ไปเพื่อที่จะได้ความสุขอันเนี้ยแล้วพอเราได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสำเร็จความสุขมันเป็นฐานมาจากกิเลสนะคุณต้อยที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราหวงได้มาก็จริงค่ะพอเราหวงหรือเราห่วงไม่มีใครมาแย่งเราหรอกค่ะเราก็ทุกข์แล้วแล้วก็ทุกข์แล้วเอาง่ายๆเนี่ยต้องขออภัยนะคะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอย่างบางทีเราไปเจอคนหวงของหรืออะไรเงี้ยมันนึกถึงสุนัขอ่ะจิตมันคิดอย่างนั้นจริงๆมันห้ามความคิดไม่ได้อ่ะนึกถึงสุนัขที่มันหวงกระดูกที่ในปากมันอ่ะคือไปเจอใครเขาหวงอะไรกับเราเนี่ยเราไปเจอพวกเขาทำหวงเขาอะไรก็แล้วแต่หวงชื่อเสียงหวงเกียรติยศหวงเงินทองหรือหวงอะไรเนี่ยมันนึกถึงสุนัขอ่ะว่าใจของเรามันหยาบหรือเปล่าเนาะที่เราไปคิดอย่างนั้นแต่มันนึกจริงๆสุนัขที่มันคาบกระดูกอยู่ในปากเนี่ยเราเองเราก็ไม่ได้อยากได้กระดูกในปากมันเลยนะแต่มันก็แง่แง่ไม่ให้เข้าใกล้มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมคุณต้อยถามเราหรือยังว่าเราอยากกินกระดูกหรือเปล่าไม่ถามเราสักคำสุนัขอ่ะมันเป็นทุกข์แล้วนะกำลังจะบอกเลยสุนัขมันเป็นทุกข์แล้วนะครับแม่ครูครูบางทีเนี่ยกระโดดกัดอีกอย่างชามข้าวหมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของไปอยู่ใกล้เนี่ยมันกระโดดกัดเลยนะคะเหมือนกับคนอ่ะบางทีเข้ามาเขาไม่ได้อะไรกับตัวเองแต่หน่อยกัดก็แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความสุขนั้นน่ะมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ไงคะแต่เราไม่รู้เราหวงเราอะไรของเราไปอ่ะมันเป็นความสุขแบบกามคุณไงมันมีโลภะเนี่ยปรุงแต่งความสุขนั้นอยู่มันจึงทำให้เราเนี่ยเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นแต่ถ้าเกิดความสุขอย่างพระนิพพานอย่างเงี้ยสูงสุดเลยนะเมื่อกี้ที่พูดถึงต่ำสุดนะคะทีนี้เอาความสุขสูงสุดเนี่ยความสุขของพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งลองคิดดูดีว่าคำว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะคะสมองกลวงโล่งไม่ใช่ยายบางคนตีความหมายผิดค่ะพระนิพพานคือไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นคำพูดที่กว้างเกินไปไม่สามารถสรุปความหมายของคำว่าพระนิพพานได้พระนิพพานคือความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งในความสุขนั้นคุณได้มันเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งให้เกิดความสุขแต่มันก็ยังมีการปรุงแต่งของขันธ์ห้าอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตายฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ยังมีขันธ์อยู่พุทธเจ้าก็ยังพูดได้อยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เป็นพระไตรปิฎกออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมนะคะพุทธองค์ก็ต้องคิดก็ต้องพูดก็ต้องได้ยินก็ต้องได้เห็นในเมื่อเราปฏิบัติธรรมมาแล้วเรารู้แล้วว่าทุกขณะที่ได้ยินได้เห็นได้กินเนี่ยมันมีขันธ์5เนี่ยมันจะไม่ปรุงแต่งได้ยังไงมันปรุงแต่งสังขารมีความปรุงแต่งเป็นธรรมดาสวยแต่ความสุขของพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีอาการปรุงแต่งแยกออกจากกันนะคะต้องแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตีความหมายผิดเนี่ยเคยเห็นมาเยอะมากเลยอย่างเช่นการทำบุญอย่างเงี้ยมันแสดงถึงความที่เราไม่เข้าใจเรื่องของบุญอะเช่นเราทำบุญอย่างเงี้ยเราตกแต่งอาหารให้มันสวยงามให้มันน่ากินน่ะ
คนที่จัดเรียงอาหารเรียบร้อยกับคนที่เทไปนึกจะเทก็เทถวายพระไปนะจิตมันปราณีตไม่เท่ากันความปราณีตของจิตอะค่ะใส่ใจอะไอ้ตรงเนี้ยมันคือตัวบุญที่ปราณีตมันไม่เท่ากันเราจะไปบอกว่าเฮ้ยไอ้คนที่แต่งสวยๆเนี่ยอาหารเนี่ยกิเลสหนากว่าต้องไอ้คนที่มันเทๆขยุมขยุมเทสาดลงไปให้พระเลยนั่นแหละปล่อยวางถูกต้องไหมแบบนั้นอ่ะถูกต้องไหมแม่ครูต้องเทๆไปไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะปล่อยวางคุณกำลังปล่อยเรื่องผิดแล้วคุณกำลังทำเรื่องผิดแหละมันเกิดจากความเข้าใจที่ผิดไงคะบุญเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยต้องปราณีตคุณจะถวายพระคุณเอาของไว้เทใส่กองกองไว้สมมติลูกถุงมาก็ถุงไปบางคนเทของถวายพระเนี่ยใส่ถุงใช่ไหมก็เทอะถุงคว่ำอยู่ไงก็ถุงคว่ำอยู่ไม่รู้ถุงเขี่ยมันสักหน่อยได้ไหมให้มันไอตอนที่เราเขี่ยล่ะให้มันดูดีน่ะจิตมันปราณีตค่ะเป็นการถวายทานการถวายทานโดยวัตถุเนี่ยวัตถุต้องปราณีตจิตของเรามันจะปราณีตตามวัตถุไปด้วยเราอาศัยวัตถุเป็นสื่อไงเราอาศัยวัตถุน่ะเป็นสื่อของบุญเพราะฉะนั้นน่ะวัตถุปานี้เท่าไหร่บุญจิตของเราก็จะสูงมากเท่านั้นตามอํานาจของบุญที่เป็นทานคนละอันกันทีนี้มันต้องปรุงแต่งด้วยอะไรคะกุศลเมื่อเช้าเราคุยไปแล้วอภิธรรมกุศลธรรมาบุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเยสวยไปฟังงานศพมากี่งานละนับไม่ถ้วนเขาพระท่านพูดว่าไงมั่งแปลได้ไหมอ๋อแล้วไปทำไมอ่ะกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะแต่เราจะรู้อย่างเดียวว่าพอถึงตอนที่พระท่านสวดบทสุดท้ายเหตุปัจเจโยอนัลปัจเจโยโอ้โหทำไมก่อนเขาต้มมาแล้วเดี๋ยวนี่มาถ้าเหตุปัจเจโยเมื่อไหร่พวกเนี่ยเป็นเวลาเขาต้มคืนแล้วเราเหตุปัจจโยมันเป็นปัจจัย24ก็ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเขาเรียกปัฏฐานมันคือปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดละเอียดกว่าปฏิจจสมุปบาทยายส่วนธรรมกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยเป็นบทแรกเขาเรียกธรรมสังคณีกำลังอธิบายทั่วไปกำลังพูดถึงเรื่องกุศลเมื่อกี้นี่แหละไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะยังอยู่เรื่องเดิมอยู่นะมันเอามารวมกันได้พูดถึงกุศลทั่วไปว่าโดยธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3อย่างในที่เราเวียนว่ายตายเกิดในขันธ์5เนี่ยมันมีกุศลกุศลธรรมาอกุศลธรรมาก็มีอกุศลทำทั้งหลายเนี่ยเป็นกุศลทำทั้งหลายเป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาทำทั้งหลายเป็นกลางกลางเป็นธรรมอัพยากตาธรรมาเป็นกลางกลางทีนี้มันมีอยู่เท่านี้ดังนั้นเนี่ยบุญของเราที่เราทำอยู่เนี่ยทานเนี่ยที่เรียกว่าบุญเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นกุศลบางทีบางคนต้องขออภัยนะคะมั่วพอคนทำทานแล้วปรุงแต่งด้วยกุศลเยอะๆด้วยความปานี้ด้วยอะไรเงี้ยหาวเขากิเลสหนาต้องกลับไปตีความหมายคำว่ากิเลสซะก่อนว่ากิเลสอ่ะคือแบบไหนกลับไปที่กิเลส3อย่างกิเลสมีตั้งแต่กิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยกิเลสกิเลสอย่างกลางคือปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างหยาบก็คือวีติกมกิเลสเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยความปราณีตอ่ะทีนี้เราจะดูว่าถ้ามันเป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวไหนกิเลสอย่างหยาบเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะจิตมันปรุงแต่งด้วยฝ่ายกุศลละที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นขณะที่เรากำลังทำทานอยู่ตัดทิ้งไปแล้วไม่มีกิเลสแน่นอนในขณะที่ทำทานนะคะถึงจะปล้นฆ่าใครมาก็แล้วแต่เงินอันนั้นที่ขณะทำทานอยู่มันก็เป็นถึงมันคงเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วแหละแต่ขณะทำอะค่ะจิตอะ
จิตในขณะทำมันจิตมันคนละวาระกันมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ฐานมันไม่บริสุทธิ์อานิสงส์มันก็จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันทีนี้ในขณะที่เราทำอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอกุศลถ้าเกิดว่าการทำทานนั้นเนี่ยจิตของเราปราณีตเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งได้บุญเยอะมันเป็นการทำทานอะเราต้องโฟกัสไปดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่นั้นคืออะไรสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันคือทานค่ะแต่ถ้าเกิดพระนิพพานอะความสุขมันไม่ได้อาศัยวัตถุแล้วมันคนละเรื่องกันเท่ากันบางคนก็ทำเพื่อที่จะสละเพื่อที่จะบำรุงพุทธศาสนาเพื่อที่จะจิตมันจะเป็นแบบนั้นก็อีกเรื่องนึงบางคนทำบุญเพื่อฉันเกิดมาฉันจะได้เกิดบนสวรรค์คนละแบบนะยายบางคนทำบุญไปด่าลูกด่าหลานมึงออกมาโกรธไปใส่บาตรไปก็มีภาพออกมาที่เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่เกิดคนละชั้นเลยเป็นแบบนั้นเพราะว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับจิตไงเราพูดไปแล้วเรื่องของอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตในชีวิตปัจจุบันด้วยแล้วก็ในสังสารวัฏด้วยมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นการทำบุญเองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันลดลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยคำว่าพระนิพพานเนี่ยคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งแต่คนที่เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตมันรู้ความเกิดดับเนี่ยจิตมันรู้ความเกิดดับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคุณต้อยมีขันธ์ห้าไหมตอนที่รู้ความเกิดดับเนี่ยมีขันธ์ห้าไหมถ้าไม่มีจะรู้ได้ยังไงอ่ะจริงแล้วป่ะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมาอยู่ตรงไหนของการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดยังไปยืนยันว่าโอ้ยอย่างนี้มันปรุงแต่งให้เขาปรุงไปค่ะกุศลน่ะดีกว่าเขามีอกุศลยิ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไม่เคยมีทฤษฎีไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมาก่อนเนี่ยให้เขาเกาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมดังนั้นบัดวัดบางวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางวัดเนี่ยเขาจะหากิจกรรมให้กับลูกศิษย์ทำเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยเข้าไม่ถึงสภาวะที่เป็นธรรมะจริงๆแต่การที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยจิตของเขาจะผูกไว้กับความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่พระนิพพานนะคะอย่างน้อยๆก็แค่หลุดออกมาจากความชั่วคือจิตนะมันหลุดออกจากความชั่วมาเกาะความดีไว้แต่เมื่อถึงต้องการที่จะได้ธรรมะสูงสุดเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนามาสู่ภาวนาอยู่ดีใครพัฒนาเร็วก็ได้ถึงเร็วใครพัฒนาช้าก็ได้ถึงช้ามันเป็นช่วงอะทำไมถึงได้มาพูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็เคยที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เทียบเคียงอะสมัยที่เราชอบทำกิจกรรมเยอะๆเราก็บอกไม่เอาแล้วภาวนามันเหมือนกันแหละเราเนี่ยแหละค่ะพูดยายเหมือนกันคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเราให้เหตุผลตรงความสุขของเราเป็นใหญ่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันแกชอบภาวนาก็ภาวนาไปฉันจะทำกิจกรรมในวัดเป็นแบบนั้นแต่พอเราทำกิจกรรมในวัดเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วปัญหามันมีแล้วพอเราเจอปัญหาแล้วค่ะกิจกรรมไม่ต้องกลัวคนกับคนมาเจอกันมันมีปัญหาอยู่แล้วพอเราภาวนาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความแตกต่างกันระหว่างทำกิจกรรมกับภาวนาบางคนเนี่ยพอทำกิจกรรมปุ๊บเนี่ยแล้วมาภาวนาเนี่ยเลิกกิจกรรมไปเลยนะมันเห็นความวุ่นวายบางคนก็เลิกไปเลยแต่อาจารย์ธรรมบุรีเอาทุกอย่างทุกวันนี้ก็ยังเอาทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เลิกเพราะว่ามันเห็นว่าพอเราภาวนาได้อ่ะแล้วเราวางใจเป็นอ่ะบุญมันเกิดขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรารู้สึกว่าเราไม่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนที่มันมีอะไรมากมายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับมันเรียนรู้อะถึงมันไม่ผ่านมันก็ยังได้เรียนรู้ชีวิตคนเรามันไม่ใช่เป็นต้องผ่านหมดทุกเรื่องนะคะแพ้บ้างก็ได้ชนะบ้างก็ได้มันมีรสชาติเราอย่าไปผูกกับความชนะความสำเร็จอย่างเดียวบางครั้งความไม่สำเร็จนั่นแหละมันกลับกลายเป็นวัคซีนที่มันจะทำให้เราเนี่ย
อยู่กับความไม่สำเร็จเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จหรือมันไม่สำเร็จเราก็ไม่ทุกข์เป็นแบบนั้นอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของผลพอเรารู้จักผลเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยผลของการปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยขยันปฏิบัติฟังแล้วอยากปฏิบัติขึ้นไหมแม่ชีหรือยังไม่รู้สึกอะไรเลยยังไม่รู้สึกหรอโหต้องกระตุ้นเพิ่มหรือว่าจะอยากปฏิบัติเพิ่มคนที่ฟังแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเข้าใจนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นรู้แบบนี้เลยอะไรเงี้ยส่วนข้อเอคัมภีร์สุดท้ายอ่ะปัฏฐานเหตุปัจจโยอาลานปัจจโยอารมณ์เหตุปัจจโยมีอะไรบ้างเหตุปัจจโยก็มีโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะมี6อย่างเรียกเหตุ6จริงๆแล้วมันก็คือถ้าตอนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยตอนอภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยมันเป็นปริเฉทที่8ปฏิจจสมุปบาทแต่พอมาเรียนคัมภีร์ที่เป็น7คัมภีร์เนี่ยเป็นคัมภีร์สุดท้ายในพุทธศาสนาเลยนะอยู่สุดท้ายในพระไตรปิฎกเรียกว่าปัฏฐานเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยอะที่เขาเกิดร่วมกันระหว่างรูปกับนามของเรานี่แหละมันอยู่ในตัวเราหมดเลยค่ะไม่อยู่นอกตัวเราเลยตัวเราหมดเลยใช่มันอยู่ในตัวเราหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านเห็นกลับมาปฏิบัติธรรมไงคะมาดูตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพอเรารู้เหตุรู้ผลเนี่ยทีนี้กลับมาดูที่ว่าเราพูดเรื่องของบุญบาปกรรมอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะกลับมาดูที่อาหารต่อเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถนำมาทำได้นำมาปฏิบัติตามได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงไหนถึงจะถูกอ่ะบางคนปฏิบัติวิปัสสนาเลยก็ไม่ได้นะคุณต้อยทันทีเลยอะถ้าพื้นฐานมันมาไม่พอค่ะถ้าไม่พอเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเราเองว่าเราขาดตรงไหนอะไรตรงไหนบางคนยังมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยก็มีคนเป็นบ้าก็มีที่เขาเป็นบ้าแหละเพราะฐานเขาไม่พอมีความเห็นผิดมากๆเนี่ยแล้วพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะธรรมไงคะก็เลยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนั่นแหละไอ้คนที่คิดว่าตัวเองบรรลุเนี่ยแหละคือคนที่มีความโลภมากเขามีความโลภในทางโลกมาเยอะใช่ไหมคะพอเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็อยากที่จะดีอยากที่จะเป็นอยากที่จะเด่นอยากที่จะอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะประกาศตัวเองสังเกตไหมให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะฉันบรรลุแล้วนะเพราะว่าเขาต้องการเป็นไงคะเขายังมีตัวตนอยู่ไงคะพื้นฐานมันไม่พอพื้นฐานไม่พอเกิดสภาวะนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะไปยึดตรงนั้นเข้าไปพอยึดเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นบ้าไปเลยเพราะไอ้ตัวสละมันน้อยไงทำทานมาน้อยจิตที่มันสละเนี่ยมันมาน้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะศาลานี้แหละมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่รู้ท่านศึกไปยังนะตอนนั้นไอ้ตัวอยู่ด้วยอ่ะอยู่ มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็มาเข้ากรรมฐาน เข้ากรรมฐานกันอยู่ตอนส่งอารมณ์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดสังเกตอ่ะคือถ้าเกิดผิดสังเกตเนี่ยก็จะไม่ธรรมชาติวิปัสสนาอาจารย์ก็จะไม่ได้แนะนำอะไรเยอะแล้วล่ะมีแต่แนะนำให้คลายแล้วไม่ให้ปฏิบัติต่อให้คลายออกให้แบบเบาลงอะค่ะแต่ปกติคนที่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเบาอะค่ะจะพยายามเอาเต็มที่ขึ้นกว่าเดิมอะทีนี้ก็เริ่มเห็นผิดความผิดปกติแล้วเราอยู่ศาลานู้นนะคะตอนนั้นพักอยู่ที่กุฏิแม่ต่อยนะไม่ชีต่อยพักอยู่ก็คิดในใจอยู่ว่าปฏิบัติกันอยู่เนี่ยพระรูปเนี้ยโตลุงด้วยไงกลางคืนคืนสุดท้ายอ่ะโตลุงกันโยคีก็โตลุงกันคิดในใจว่ายังไงอธิษฐานทุกครั้งบางทีนะถ้ามีคนผิดปกติมาอธิษฐานให้มันรอดไปก่อนอย่าเป็นอะไรเลยมันจะเสียไม่คุ้มอ่ะไอเราว่ารู้อยู่อ่ะแต่เขาดื้อไงต้องบอกว่าบางทีมันทำอะไรไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะเป็นพระเนี่ยค่ะ
ยิ่งยากเราก็แบบทำยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเอาจริงๆอยู่ดีใจอะค่ะมันอยู่ที่กุฏินู้นนะแต่มันใจมันไม่รู้คิดยังไงอะมันเอกใจอะมันมีเซนส์ของตัวมันเองอะเดินมาจากกุฏิเดินมาดูพอดีเลยได้ยินอะกำลังเลยค่ะเราบรรลุแล้ว เสียงดังเลยนะชูมือเราบรรลุแล้วอะไรเงี้ย เสียงดังลั่นเลยเราก็ทำไงดีวะนึกในใจโยคีเราก็นั่งกันเต็มไปหมดเลยกำลังโต้รุ่งแล้วก็เดินไปหาท่านไปกราบท่านโยมขออนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าด้วยนะคะที่พระคุณเจ้าบรรลุแล้วแต่ทีนี้โยคีอื่นเขายังไม่บรรลุท่านจะรบกวนเขานิมนต์ออกไปก่อนนะคะคือไม่ได้ว่าอะไรเลยนะจำได้ตอนนั้นอ่ะก็ตั้งสติอ่ะรู้ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยนั่งได้สบายๆอ่ะโยมดีใจด้วยที่ท่านบรรลุแล้วท่านนิมนต์ออกไปพักก่อนไหนๆท่านก็บรรลุแล้วท่านไปพักก่อนดีกว่าท่านก็ออกจากศาลานี้ไปแล้วก็เดินกลับไปเลยค่ะของก็ทิ้งไว้หมดเลยนะของใช้อะไรก็ทิ้งไว้ท่านน่าจะอยู่บ้านพล้อมหรืออะไรอ่ะบางบาป้อมอะไรสักอย่างก็เนี่ยแหละพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราพื้นฐานมันไม่พอค่ะพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันเข้าใจเองเลยนะคะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันดีมันก็ทำให้เราเนี่ยยึดสภาวะนั้นน่ะว่ามันเป็นพันธิพาลมันก็จะเห็นผิดไปเลยก็จะคลาดเคลื่อนจากความจริงไปหมดเลยสภาวะที่มันเห็นผิดก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าตัวที่มันหล่อเลี้ยงเราเนี่ยอาหารมี4อย่างอะไรมั่งนะแม่ชีสีดาพูดมา3วันแล้วเนี่ยจำได้ไหม1กะวลิงกะวลิงกะลาอาหาร2อะไรคะจำได้ไหมแม่ชีเรียงต้องเรียงก่อนผัสสะผัสสาอาหารคือการกระทบครบเก่งจำครบนั่นน่ะเป็นไงล่ะครบนะเก่งไหมวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารคือจิตที่มันเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาจากการกระทบผัสสาอาหารก็คือการกระทบพอกระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณใหม่มันก็เกิดขึ้นมาต่อภพต่อชาติอ่ะนี่คือการต่อภพต่อชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเรากำหนดเนี่ยมันจะลดภพลดชาติอ่ะนี่แหละค่ะอันนี้เลยพอตากระทบรูปปุ๊บมีสติปุ๊บเนี่ยไอ้จิตดวงที่มันมีสติอยู่เนี่ยตัณหามันไม่มีโอกาสเกิดอยู่แล้วเพราะจิตมันเป็นกุศลอุปทานเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์แล้วอุปทานที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดภพชาติในเมื่อตัณหามันไม่เกิดในเมื่ออุปทานมันไม่เกิดภพชาติจึงดับ1ภพชาติจาก1ขณะจิตที่เรามีสติฟังแล้วงงไหมแม่ชูไม่งงนะคะงงไหมมันต้องค่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปบังคับให้ตัวเองเข้าใจฟังแล้วคิดตามเอาแค่เข้าใจตรงที่ฟังพอเพราะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมาผสมกันทีนี้ไอ้ตัวมโนสัญเจตนาหารเนี่ยแหละสำคัญมันคือกรรมด้วยเราอธิบายไปแล้วเมื่อวานว่าจิตของเราเนี่ยตาพอกระทบรูปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดผัสสะขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการพิจารณาอารมณ์สรุปลงว่าสิ่งนี้ใช่ไม่ใช่รักไม่รักชังไม่ชังพอมันสรุปเสร็จปุ๊บมันก็จะบันทึกเข้าสู่ชวนาจิตไอ้เจ้าตัวชวนาจิตเนี่ยมันก็เป็นการสะสมกรรมของเราแต่ละขณะ17ขณะบันทึกที17ขณะบันทึกทีขณะจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีกรรมอยู่ไอ้เจ้าตัวกรรมเนี่ยมันทำหน้าที่เยอะมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบาลีจำไม่ได้ก็เลยเอามาด้วยชอบจำชื่อเรียงไม่ถูกกรรมเนี่ยเขามีหน้าที่ที่ให้ผลในปัจจุบันอนาคตมีหน้าที่จำแนกนะจำแนกผลนะเป็นหน้าที่ท
ที่เป็นนำเกิดต่างๆมีหน้าที่ที่จะเป็นเรียกว่าจัดลำดับของการเกิดของกรรมว่าเราจะรับอันไหนเร็วหรือช้าอย่างเช่นคนที่ทำบาปกับพระอรหันต์อย่างเงี้ยหรือทำบาปกับคนที่มีคุณต่อสังคมต่อศาสนาอย่างเงี้ยกรรมก็จะทำหน้าที่ส่งผลเร็วมากไอ้เจ้าตัวมโนสัญเจตนาหารเนี่ยแหละค่ะมันอยู่ในนี้มันทำงานที่เราได้รับผลของกรรมทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ต่างๆมันหล่อเลี้ยงเราอยู่เนี่ยอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวมันหล่อเลี้ยงเราอยู่เราได้เห็นสิ่งที่ดีเราได้กินสิ่งที่ดีเราได้กินสิ่งที่ไม่ดีเราได้ยินสิ่งที่ดีเราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีกรรมมันหล่อเลี้ยงกรรมมันหล่อเลี้ยงเราอยู่พอกรรมมันหล่อเลี้ยงเราเสร็จปุ๊บไอ้กรรมเก่ามันหล่อเลี้ยงอยู่มันด้วยมันได้เจอสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดันไม่มีสติเราก็เจอปุ๊บเราก็ด่าปั๊บเลยเหมือนกันมันก็เกิดกรรมใหม่ที่มันจะบันทึกครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเนี่ยจึงเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่วยสวยกรรมใหม่เนี่ยแหละที่เรามีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้สร้างกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาคนที่ตายแล้วเท่านั้นถึงจะหมดโอกาสยายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีโอกาสโอกาสอันนี้ไม่ต้องขอใครค่ะเราต้องให้โอกาสตัวเราเองเท่านั้นคุณด้อยเราต้องให้โอกาสตัวเราเองเท่านั้นไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนของมุมโลกอ่ะเราสามารถที่จะให้โอกาสเองได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราทำงานอยู่ปกติเราจะขอโอกาสคนใช่ไหมคะอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันขอโอกาสฉันอีกสักครั้งนึงเถอะเขาก็ไม่ให้โอกาสก็มีเสียใจอีกไม่ได้โอกาสนั้นแต่โอกาสอันเนี้ยถ้าเราเปิดใจเมื่อไหร่แล้วเราให้โอกาสกับตัวเองเราได้ทันทีเลยเราจะได้โอกาสเนี้ยทันทีเลยแม้กระทั่งพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะเป็นใครสวยยายไม่ต้องรีบไอ้ที่มันอ่าเดี๋ยวแสดงว่ามันรีบไม่ต้องรีบพุทธบิดาเขาเรียกว่าพุทธบิดาบางทีเรารีบไงบางทีหลายอย่างเรารีบๆ เราก็ไม่รู้ตัวพระบิดาพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยนอนป่วยแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาให้กรรมฐาน ขออภัยค่ะพระเจ้าสุโธทนะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ป่วยเราเป็นไงคะปวดท้องขอไปนอนก่อนนะปวดหัวอาจารย์ไปนอนก่อนนะเวียนหัวอาจารย์ไปนอนก่อนไม่ไหวเดี๋ยวดีๆก่อนก็มาปฏิบัติธรรมเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งป่วยยิ่งเจ็บเนี่ยมันยิ่งเป็นโอกาสของการศึกษาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นความป่วยความเจ็บมันสร้างเองได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอันนี้มาใช้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันเจ็บจนเดินไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ยังมาบังคับให้เดินอยู่ก็ไม่ใช่แต่คำว่าเจริญสติตลอด24ชั่วโมงหมายถึงคุณนอนอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องกำหนดอาจารย์เดินไม่ไหวจริงๆขอไปนอนกำหนดต้องไม่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่ชีบอกได้ช่องแล้วเดี๋ยวขออาจารย์ไปนอนกำหนดดีกว่าตายเลยไปขอนอนกำหนดกันหมดเลยประสาทหลานไม่มีใครเหลือไม่ใช่นะมันต้องไม่ไหวจริงๆแล้วถ้ามันไหวเนี่ยเรามาอยู่ที่ศาลาเนี่ยสิ่งที่เราได้นอกจากปัญญาก็คือความอดทนความอดทนค่ะ
ได้จริงๆตอนที่ปฏิบัติครั้งแรกที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยแปลกมากนะคะทุกวันนี้ก็ยังแปลกใจอยู่ตอนปฏิบัติสมถะเนี่ยสบายสบายนั่งพุทโธพุทโธก็เบานั่งไปมีความสุขมากสมัยปฏิบัติธรรมะมีความสุขมากจิตมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเหมือนเราทิ้งไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็เกาะอยู่แค่องค์พุทโธแล้วพอมันสงบมากกว่านั้นเราก็แค่อยู่กับนิ่งๆเลยองค์พุทโธเราก็ไม่เกาะด้วยนะแล้วก็นั่งของเราไปสบายไม่มีความคิดไม่มีอะไรสบายมากเลยแต่พอมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกอ่ะหูยมันอะไรก็ไม่รู้มันต้องทิ้งความสบายอ่ะคือมันเหมือนกับสิ่งแรกที่เราต้องสละคือความสบายในการปฏิบัติเลยนะคือสิ่งแรกที่ต้องสละทิ้งคือความสงบที่เกิดขึ้นจากสมถะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สละได้ยากมากยายเพราะมันคือความสุขไงมันต้องสละความสุขของเราอ่ะพอเรามาดูท้องพองท้องยุบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอต่างๆเนี่ยมันไม่ชินมันไม่คุ้นแล้วสิ่งที่ได้มามากกว่านั้นก็คือความเจ็บปวดมันถ้าขนมันมีเส้นประสาทมันคงเจ็บด้วยอ่ะผมมันมีเส้นประสาทมันคงเจ็บด้วยมันเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยจับแค่จับเบาๆยังเจ็บเมื่อยตัวเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยแต่ก็ปฏิบัตินะพออาจารย์บอกว่ากำหนดที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดโอ้โหตรงไหนวะถามตัวเองตรงไหนมันเป็นปัจจุบันถ้าเจ็บตรงไหนเนี่ยให้กำหนดตรงนั้นโอ้โหกำหนดตรงไหนแล้วมันเจ็บตรงไหนมองเราจะกำหนดตรงไหนเราไม่รู้เลยแต่เราก็เอาละเอาที่มันชัดที่สุดกำหนดทนความเจ็บตรงนั้นนะแต่พอผลที่ได้เนี่ยกำลังจะพูดถึงวิปัสสนาได้ละผลที่ได้เนี่ยพอเราป่วยค่ะหรือพอเราไม่สบายหรือเจอความทุกข์อ่ะเราทุกข์น้อยลงเยอะเลยเราอยู่กับความทุกข์เป็นเราเข้าใจเลยว่าระหว่างจิตของเราเนี่ยที่มันเกิดดับกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอุปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นในความเจ็บต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะเองเนี่ยป่วยอ่ะยังมีสติเลยไหมจีแล้วเราเองล่ะป่วยขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นการให้โอกาสตัวเราเองเนี่ยเราต้องให้โอกาสแล้วล่ะโอกาสของการทำความดีโอกาสของความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเนี่ยไม่มีใครสามารถให้โอกาสเราได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นให้โอกาสตัวเองหรือยังเยจอยถ้าให้โอกาสตัวเองแล้วต้องสู้ความง่วงให้ได้ต้องสู้มันอะถ้าเราไม่สู้มันอะมันก็อยู่กับเราตลอดไปอย่างนั้นถ้าเรารักตัวเองจริงเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยว่าอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์สังเกตไหมคะคนที่เขาดูแลสุขภาพอะเรื่องของอาหารเนี่ยเขาจะคัดของที่มันไม่เป็นประโยชน์ทิ้งออกไปเขาจะรู้ว่าอะไรไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันเราก็จะรู้ว่าอะไรมันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราอะเราก็จะต้องอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันถอยหลังนะเราก็ต้องเลิกพฤติกรรมนั้นต่อสู้กับมันบ้างขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้เขาชื่อว่าการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเคลียร์พื้นที่ถางเส้นทางเดินให้มันโล่งๆหน่อยยายถ้าเราไม่เคลียร์พื้นที่ไม่ถางเส้นทางให้ตัวเองเนี่ยเราก็เดินลำบากอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอันดับแรกก็คือต้องสำรวมตอนนี้โยคีของเราเนี่ยปฏิบัติธรรมกันมาทั้งชุดเลยต้องบอกอย่างนั้นอย่างน้อยก็เป็นข้อที่สองทั้งคู่แล้วทั้งหมดทุกคนเลยสำรวมอินทรีย์อีกนิดนึงเราต้องช่วยกันด้วยนะถ้าอีกคนหนึ่งสำรวมแล้วเราไม่สำรวมมันก็จะเกะกะตาไม่ชี้เนื้อไปเดินปุ๊บอีกคนนึงก็กำหนดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่มันขัดตา การสร้างบรรยากาศที่มันไปด้วยกันได้เนี่ยมันคือช่วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอให้โยคีทุกท่านเนี่ยสำรวมอินทรีย์คือตาให้มากขึ้นทำอะไรให้ช้าลงช่วยกันนะคะ
สร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันอ่ะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมาในคอร์สต่อเนื่องนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเดี๋ยวก็กราบนิมนต์หลวงพี่เปียกนะคะช่วยนำพาโยคีปฏิบัติต่อ